น้นเนกนายเกศเศส,สวรรัสรปาละกะวงณนะอยุธยาร้องผู้บัญชาการกอโดนเว็บพนันออนไลน์เอารูปคลิปไปตัดต่อสร้างความเข้าใจผิดว่าสนับสนุนเว็บพน,นันเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่26เมษายนที่ศูนย์รับแจ้งความตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินจะตุจักกทม นนเนกหรือนายเกตเสพสวัสด์ปาละกะวงศ์ณอยุทยาอายุ54ปีพิธีกรน,นักจัดรายการชื่อดังเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบกปเพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์ถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการก กรณีถูกเว็บพนันนำภาพจากการจัดรายการอย่าหาว่านาสอนจากทางช่อง YouTube ช่อง n a n a k e 5 5 5ที่มีผู้ติดตาม1.99ล้านคนเมื่อวันที่10มกราคม2,566ชื่อโกงทุกเว็บพนันออนไลน์มีแต่ควายเท่านั้นที่เล่นที่มียอดคนดูกว่า2องแสนคนเป็นการพูดคุยกับ เตอร์ไรเดอร์คนหนึ่งโทรมาปรึกษาว่าทำยังไงดีติดพนันออนไลน์ตอนแรกเล่นได้ก่อนแต่ต่อมาเสียอยากได้เงินคืนเลยไปก่อนจะนำไปโพสต์สังคมออนไลน์จำนวนมากเช่นบัญชีชื่อแอชเลว่าพวกเราหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนปรึกษาพวกเราได้ที่ https:// พร้อมกับภาพประกอบเป็นรูปของนาเน็กไปตัดต่อใส่ข้อความว่าพวกเว็บเอเย่นมันโกงต้องเล่นเว็บตรงๆจากเซิร์ฟเวอร์หลักเว็บที่ใช้ API แท้จะไม่โดนล็อกยูสซึ่งทำให้คนเห็นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้สนับสนุนคนเล่นการพนันออนไลน์เป็นต้นกู้หนี้ยืมสินมาเล่นนาเน็กเปิดเผยว่าตนมายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการกอ ตนได้เล่าให้ฟังว่าต้นเหตุของคลิปนี้มาได้ยังไงถูกเอาไปใช้อย่างไรจากนี้จะสรุปสำนวนหลังจากนี้ก็เป็นงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจตนาที่ตนมาวันนี้จริงๆก็เพื่อต้องการชี้แจงต่อสาธารณชนก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงมาไงเริ่มตั้งแต่ตนได้ตักเตือนถึงพิษภัยเกี่ยวกับการพน,นัน แต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่พูดไปถูกเอาไปบิดเบือนกลายเป็นว่าตนไปชักชวนให้เล่นการพน,นันซึ่งตนรู้สึกเจ็บใจมากเพื่อเป็นการเข้าใจผิดผิดเพราะมีหลายคนไม่ได้ดูคลิปตัวเต็มที่ตนพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเมื่อไปเห็นแบบนั้นก็ที่มีการแพร่ระบาดในโลกออนไลน์จำนวนมากมายทั้งในอินบล็อกช่องทางแมสเสจของตอนก็มีคนแคปส่งมาให้ดูเป็นจำนวนนับพัน จนมีคนมาสอบถามว่าตนไม่คิดจะทำอะไรในเรื่องนี้เลยหรืออย่างไรถึงขนาดมีคนตั้งคำถามว่าตนรับงานหรือปรัชนีผมจึงรู้สึกว่าเราเสียหายแล้ว